นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการเกื้อกูลผู้สูงวัยสังคมไทยน่าอยู่ซึ่งกระทรวงการคลังร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินของรัฐเพราะเห็นว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินจำนวนนี้ขณะเดียวกันมีผู้สูงอายุส่วนน้อยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เบี้ยผู้สูงอายุเพราะว่าก็มีฐานะที่ดีอยู่แล้วและต้องการบริจาคเงิน600บาทให้กับผู้สูงอายุรายอื่นแต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรรวมทั้งไม่มั่นใจว่าเงินที่จะสละให้ผู้สูงอายุรายอื่นนั้นจะตกถึงมือจริงหรือไม่กระทรวงการคลังจึงหาทางออกด้วยโครงการนี้หากผู้สูงอายุรายใดที่ต้องการจะสละเบี้ยผู้สูงอายุสามารถติดต่อขอบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐทุกแห่งโดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชนและยืนยันเงิน600บาทที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะดีสละให้จะตกถึงมือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยอย่างแน่นอนนี่คือไม่ใช่คือใจเราคิดนะครับว่าอยากจะได้สักพันหนึ่งเพราะว่าเขาจะได้ดำรงชีพได้ไงคือเขาก็ไม่ได้ว่าไงพวกคนเหล่านี้รัฐบาลให้เท่าไหร่เขาก็โอเคก็รับไปแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสที่ทำได้นะครับก็อยากจะทำนะครับอย่างน้อยเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้านนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐบอกว่าธนาคารของรัฐทั้ง9แห่งจะประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆของทุกธนาคารและผ่านลูกค้าของสถาบันการเงินรัฐทั้ง 46.5 ล้านบัญชีเช่นเดียวกับนายปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีสาขาทั้งหมดประมาณ 6,700 แห่งจะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้โครงการเกื้อกูลผู้สูงวัยสังคมไทยน่าอยู่โดยคาดหวังให้มียอดบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในช่วง2เดือนนับจากนี้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในประเทศไทย11ล้านคนมีผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ9ล้านคนไม่รับเบี้ยผู้สูงอายุ2ล้านคนซึ่งในจำนวน9ล้านคนที่รับเบี้ยผู้สูงอายุ4.6 ล้านคนมีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีนอกจากนี้มี2ล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัยและล้านคนยังเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบหากผู้สูงอายุมีฐานะดีจะขอบริจาคในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2562จะได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรเชิดชูความดีซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้มีผู้สูงอายุ3คนแรกมาขอบริจาคเป็นตัวอย่างด้วยคือนายสมบัติเมธนีนักแสดงอาวุโสนายอนุภาพจามิกรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายนพพรเทพสิทธาอดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยค่ะ